ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยออกมาไล่อหต.นะคะคุณออกมาด่าอหต.แล้วก็ยืนอยู่ฝ่ายเรายืนอยู่ฝ่ายประชาชนยืนอยู่ฝ่ายพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณก็ยังเคยได้รับอานิสงส์ของทางฝ่ายประชาธิปไตยในการช่วยเหลือการม็อบนะคะเพื่อที่จะเซฟคุณแล้วก็รวมทั้งการประกันตัวของสสก้าวไกลแล้วก็กองทุนราษฎรประสงค์แต่กลับกลายเป็นว่าณตอนนี้คุณไปยืนอยู่ทางฝ่ายของรวมไทยสร้างชาติแล้วคุณก็รับงานมาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะก็น่าจะใช่แหละเขาจ่ายเงินให้กับคุณเนี่ยเขาก็ต้องหลอกใช้คุณด้วยเพราะว่ามันก็มีข่าวมานะคะบอกว่ากลุ่มเรารักประชาธิปไตยได้ยื่นให้กำลังใจกกต.แล้วก็เร่งในการพิจารณานะคะถึงคดีของคุณพิธาถือหุ้นสื่อนะคะซึ่งไบรท์ชินวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยวอนทุกฝ่ายยอมรับผลหากไม่ผิดเนี่ยก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าผิดก็ต้องไปว่ากันตามผิดอย่าลงถนนเด็ดขาดประเทศชาติเนี่ยเสียโอกาสมาเยอะแล้วเห็นไหมคะไม่ได้ต่างอะไรกับตู่จตุพรเลยเป็นลักษณะเดียวกันเลยเขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานคณะกรรมการจะเลือกตั้งนะคะก็คือกกต.นี่แหละสมชายชอบชายนะตัวแทนของกลุ่มเลิฟรักประชาธิปไตยเนี่ยแหละพร้อมด้วยไบรท์ชินวัตรนะคะได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะการพิจารณาคำร้องให้มีการตรวจสอบของคุณสมบัติของพิธาซึ่งได้ถือครองหุ้นสื่อนั้น 42,000 หุ้นโดยขอให้กกต.นะคะเร่งพิจารณาในเรื่องนี้โดยเร็วด้วยความรอบคอบเนื่องจากคำร้องดังกล่าวเนี่ยมีผลต่อความสงบสุขความเรียบร้อยของสังคมอีกทั้งยังมีผลต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการทางด้านกฎหมายด้วยแล้วก็รวมไปถึงความเชื่อมั่นของกกต.แต่ในตอนนี้เนี่ยกกต.เนี่ยทำงานล่าช้าเกินไปส่วนผลจะออกมาอย่างไรตนเองและกลุ่มนั้นก็พร้อมที่จะยอมรับคำตัดสินส่วนด้านของไบรท์นะคะชินวัตรได้กล่าวว่าเป้าหมายวันนี้ก็คือเดินทางมาให้กำลังใจกกต.ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผลของการพิจารณาเนี่ยก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดยินดีแล้วก็น้อมรับคำตัดสินโดยก่อนที่จะย้ำถึงจุดยืนทางด้านการเมืองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยได้เป็นกลางไปแล้วนะคะหากทิมพิธาเนี่ยรอดจากคดีหุ้นสื่อก็ยินดีด้วยแต่ถ้าผลออกมาแล้วทิมพิธาเนี่ยมีความผิดจริงทุกคนก็ต้องยอมรับถึงการพิจารณาของกกต.ด้วยเช่นกันนะคะพร้อมบอกว่าไม่ควรที่จะออกมาลงถนนนะคะแล้วก็มองว่าต้องยอมรับถึงกติกาของทางสว.เอ่ยนะคะหรือว่าทางศาลเอ่ยที่มีการพิพากษาถึงคดีความของทางคุณทิมพิธาเนี่ยแหละเรื่องของหุ้นสื่อเจ้าปัญหาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าเราก็ตกใจมากเลยว่าโอ้ยคุณอะไรคุณจะกล้าทรยศสังคมขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยสังคมก็ช่วยคุณนะสังคมก็ออกมากดดันคุณแต่ว่าพอถึงเวลาคุณเป็นงูเห่าเนี่ยคุณก็ไม่อายอันนี้เราเข้าใจว่าเขาน่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนน่ะก็คือในการที่ว่าออกมาเป็นแกนนำถูกไหมคะแกนนำคนที่ใส่แว่นคนนี้คนหนึ่งแล้วก็ตัวของชินวัตรอีกคนหนึ่งก็ตลกดีอ่ะคือก็อย่างที่เรารับทราบอ่ะต้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางด้านการเมืองนะคะก็ออกมาขู่ว่างั้นเถอะว่าไม่ควรที่จะออกมาลงถนนนะเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็ฮึ่มๆเหมือนเนาะเหมือนธนาอนนท์ก็ได้พูดนะว่าเราจะไม่ยอมอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีคนออกมาพูดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดออกมาเนี่ยรับรองเลยเข้าทางเลยก็คือทางฝ่ายทหารเนี่ยก็จะออกมาทำการรัฐประหารเพราะว่าเหมือนเป็นการเอาม็อบออกมาปะทะกันเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายด้อมส้มก็แล้วกันด้อมส้มก็อาจจะไม่ยอมเพราะมันก็มีข่าวแว่วๆออกมานะคะว่าทิมพิธาเนี่ยน่าจะถูกตัดสิทธิ์โดยที่ว่าอาจจะไม่ได้รับการ
ให้มาเล่นการเมืองช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือจะไม่ได้ต่างอะไรกับทางธนาธรหรือว่าทางอนาคตใหม่เลยแต่ว่าในเคสที่ว่าสสคนอื่นๆเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็มีหลายๆคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็คงจะมีเป้าหมายในการเด็ดหัวทั้งหมดเลยอะนะว่าสสคนอื่นที่ได้รับการรับรองเซ็นรับรองจากทางทีมพิธาเนี่ยก็น่าจะโดนปลดออกด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณจอจานก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคุณจอจานเนี่ยก็รู้สึกจะชื่อคุณเอกราชนะคะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นคุณจอจานนิดหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงถ้าสมมติว่าทีมพิธาเนี่ยโดนตัดสิทธิ์จริงนะคุณทีมพิธาเนี่ยจะส่งผลไปที่คนอื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูนิดนึงอันนี้นะคะคุณจอจานเขาบอกว่าความเห็นทางกฎหมายของผมในกรณีที่นายเรืองไกรเนี่ยได้บอกว่ากรณีของหุ้นของพิธานั้นเนี่ยอาจจะส่งผลถึง2เด้งเลยด้วยซ้ำก็คือน่าจะมีผลไปถึงส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ได้รับการเลือกตั้งในสมัยนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่านายพิธาเนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองให้มีการลงสมัครในขณะที่ว่าตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจริงที่จะต้องมีการรับรองจากหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงส.ส.ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เมื่อมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของส.ส.นั้นมีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันเลือกตั้ง3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าหรือว่าถ้าเคยเป็นส.ส.หรือว่าสว. 4. นะคะผู้สมัครแบบแบ่งเขตจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือกอไก่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็นับถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าขอไข่เกิดในจังหวัดที่สมัครหรือคอควายเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาท้องถิ่นเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดที่สมัครหรืององูนะคะเคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อยไม่น้อยกว่า2ปีหรือว่าเคยศึกษาหรือว่าเคยรับราชการอันนี้ข้อ5นะคะเคยรับราชการหรือว่าเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีข้อ5นะคะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับตั้งแต่นับจนกระทั่งถึงวันที่รับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อพิจารณาจาก5ข้อแล้วก็จะเห็นได้ว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นเพียงแค่การรับรองการเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็สถานะของสมาชิกพรรคตามหน้าที่ของหัวหน้าพรรคแปลว่าใครเป็นคนต้องเซ็นมันก็จะสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคจริงหรือไม่ดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะยื่นหลักฐานตอนสมัครแน่เป็นบัตรสมาชิกตลอดชีพก็มีดังนั้นเนี่ยเด้งที่2ของเรืองไกรเนี่ยร้องเข้ามากะจะทำลายพรรคก้าวไกลนั้นก็คงจะยากแต่นี่มันคือนิติสงครามคนแบบไหนกันที่จะเอาเรื่องจุกจิกทางด้านกฎหมายเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายคู่แข่งทางด้านการเมืองเขาเนี่ยมีการเพ่งในการเลือกตั้งจะเอามาเป็นมาตรฐานในการเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยผลเลือกตั้งแต่กลับกลายเป็นว่าพวกคุณเนี่ยพ่ายแพ้มาโดยตลอดเลยก็เลยเจาะยางแบบนี้เลยอย่าทำตัวเหมือนก้อนกรวดในรองเท้าเลยนะก็คือเหมือนปล่อยให้อะไรอะไรมันเดินหน้าต่อไปเถอะนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณจอจานนะคะหรือว่าคุณเอกราชนะคะก็ชัดเจนมากรู้สึกจะนำสกุลอุดมอํานวยหรือยังไงเนี่ยแหละนะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ขอบคุณคุณจอจานด้วยนะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้เนาะต่อมานะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามี
ของทางการร้องนะคะของทางทีมพิธาเนี่ยเราสัมละสายนะต้องบอกตามตรงเพราะว่ามีได้ไปฟังถึงการวิเคราะห์ของใครหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นนายกอ่ะแล้วก็ทางรัฐบาลของอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะเป็นคนจัดตั้งเดี๋ยวเราไปดูที่ความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะสักครู่นะคะขอเปิดมาดูอันนี้นะคะอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยเรายังคุยเรื่องของหุ้นของนายหลวงแล้วก็ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เหมือนที่เราเนี่ยกล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีการคุยในเรื่องของทิมพิธาในการถือหุ้นสื่อ ITV เนี่ยได้ก็ดีเตียงสิริขันนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ในสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานแล้วนะก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมองว่าทำไมในเรื่องของส.ส.เนี่ยเรายังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ตรวจสอบได้แต่ทำไมของในสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคือห้ามแตะห้ามไปล่วงละเมิดอะไรแบบนี้ก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องอาศัยการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของเวลาไม่เชื่อว่านะก็คือในอนาคตนะคะก็คือน่าจะถึงการล่มสลายแหละก็คือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่อินไม่ซื้อกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะคะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันก็คงจะเสื่อมมากกว่านี้เพราะหลายๆคนเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะในเรื่องของการใช้เงินรายปีนะคะเป็นหลักแบบ 30,000 ล้านอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องถึงเวลาในการปฏิรูปแล้วเพราะเนี่ยแหละคือความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นะว่าเอ๊ะส.ส.กับทางสถาบันเนี่ยมันน่าจะอภิปรายได้เหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเห็นไหมคะว่าพวกสลิ่มก็จะไม่ยอมนะคะแล้วก็ในการออกมาเคลื่อนไหวของทางไบรท์ชินวัตรเนี่ยก็โดนด่านะก็คือมีคนเขาก็เข้าไปคอมเมนต์รวมทั้งทางไม้ระยองเนี่ยก็ทนไม่ไหวจริงๆนะก็คือไม้ระยองเนี่ยก็โพสต์นะคะในลักษณะที่ยอมรับไม่ได้ถึงการแสดงออกของทางไบรท์ชินวัตรนะคะแล้วก็ได้ออกมาพูดนะเดี๋ยวเราแวะไปดูที่ไม้ระยองกันนิดนึงเนาะไม้นะคะได้มีการโพสต์นะคะบอกว่าไอ้ไบ้มึงไม่ไปเป็นพยานโจทย์ในคดี112พวกกูเลยล่ะก็คือเหมือนกับว่าโหดไปเลยอ่ะก็คือทำตัวเหมือนเป็นพวกสปปสแจ้งความนักกิจกรรมด้วยกันเองเลยดีกว่าถูกไหมคะก็คือตอนนี้แสดงว่าคุณเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับการที่ไปเลื่อยขาเก้าอี้ทีมพิธาแล้วแหละแสดงว่ามันอีกหน่อยเนี่ยเขาก็คงจะผันตัวกลายไปเป็นพวกสปปสมานั่งแจ้งความพวกเดียวกันเองแล้วนะแล้วก็มีคนเขาก็เข้าไปพูดบอกว่าไบรท์ชินวัตรเนี่ยสบายดีหรือเปล่าเห็นมีคนมาถามเยอะเลยนะคะส่วนคุณไม้เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยบล็อกฉันไปเรียบร้อยแล้วนี่ตลกดีนะแล้วก็คุณลุงนะคะปนัสยาก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเซ็งไม่ไหวก็คือคล้ายๆว่าทุกคนเนี่ยเอือมกันหมดอะนะแต่อันนี้เราต้องพูดกันจริงๆนะว่าคุณไบรท์ชินวัตรเนี่ยมีข่าวเสียมาตั้งนานแล้วนะเสียตั้งแต่ทีแรกๆเลยที่เขาโดนจับเนี่ยไม่จำได้เพราะมีก็ตามข่าวอยู่ไอตอนที่เขาเคลื่อนไหวที่หนักๆนะในช่วงของปี63เนี่ยแล้วเขาเคลื่อนไหวแล้วไม่จำได้แล้ววันนั้นเนี่ยมีเห็นว่ามันมีข่าวว่าคุณไบรท์เนี่ยถูกจับแล้วก็การจับกลุ่มเนี่ยเป็นในลักษณะที่คุณไบรท์เนี่ยนั่งรถยนต์นะไม่ทราบว่าเป็นรถใครนะแต่ว่าคุณไบรท์เนี่ยนั่งรถยนต์แล้วก็มีตำรวจเนี่ยดักจับ
ดักจับกลางทางเลยแหละนะเขากำลังแล่นๆอยู่เนี่ยตำรวจก็รู้สึกว่าจะปาดหน้าก็คือเหมือนกับว่าโบกให้จอดพอจอดเสร็จก็แสดงหมายจับเลยนะแล้วก็คุณไบก็ออกมายืนหยัดนะคะก็คือตอนนั้นก็ยังปกติอยู่ตอนนั้นน่ะมีคนก็ด่าแล้วนะมีคนก็มาพูดแล้วแหละว่าเออไอ้ไบเนี่ยมันสู้ไปมันก็เป็นเหมือนแบบขอเงินไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นมีอ่านเนี่ยมีก็ยังฟังหูไอ้หัวเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเราก็สะดุดใจนะเออทำไมมีคนออกมาคอมเมนต์แบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณไบเนี่ยเขาก็แยกตัวออกมาจากทางเครือข่ายนนทบุรีเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีซึ่งตอนนั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เหมือนกันว่าไบเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินก็คือเหมือนกับว่าแม้กระทั่งในกลุ่มเดิมที่ไบเป็นคนตั้งมาด้วยซ้ำเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเนี่ยได้ข่าวว่าไบเนี่ยเป็นคนตั้งมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองต้องออกจากกลุ่มที่ตัวเองตั้งมาก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินขอเงินคนอื่นเขาเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองแล้วแบบไม่ค่อยชอบแล้วจำได้เลยตอนนั้นพี่ก็ยังงงเลยว่าเออทำไมเขาถึงแยกตัวออกมาแต่ข่าวอันนี้หนาหูเลยนะว่าไบก็มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆคือเหมือนคล้ายๆว่าชอบขอคนอื่นเขาอะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ไงว่าเออเขาน่าจะไปเคลียร์ตัวเองก่อนดีไหมก่อนที่จะมาเป็นนักกิจกรรมเห็นไหมคะแล้วจนการเวลาผ่านมาเนี่ยก็มีคนด่าเขาตลอดเลยนะเราก็อ่านแล้วเราก็แบบเออพยายามที่จะฟังหูให้หูแต่ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเคสที่มีคนด่าเยอะมากนะคะนี่ก็พูดเรื่องจริงเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์นะคะใน Facebook ของคุณไม้ระยองเนี่ยบอกว่าโหแบบไม่น่าช่วยเหลือเลยไม่น่าปล่อยออกมาเลยไม่น่าไปช่วยประกันเลยอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะมีข่าวของทางเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขอเปิดอ่านก่อนสักครู่นะคะขอเปิดนิดนึงรู้สึกว่าทางทนายอานนท์นะจะมีการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวมีขอไปส่องนิดนึงมีไม่เอ่ยเดี๋ยวนะทำไมยังหาไม่เจอขอพักหายจอไม่ใช่หายจอขอพักหายใจด้วยนะคะเออไม่เห็นจริงๆนะแต่ว่ามีจำได้ว่ามีเคยเห็นข่าวรู้สึกว่าทางทนายอานนท์เนี่ยจะบอกว่าสะดุ้งเลยนะคะว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะคะมาดูกันเขาบอกว่าทนายอานนท์นะคะบอกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเหมือนว่ารู้กันว่าจะต้องทำอะไรนะคะนี่เขาบอกอะไรเป็นไงแล้วก็เขาบอกว่าจุดที่เป็นปัญหาที่สุดของมาตรา112เนี่ยก็คือการห้ามพูดความจริงส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือรองลงมาเช่นโทษที่สูงการตีความที่มั่วการห้ามพูดความจริงเนี่ยแหละที่มันเนี่ยจะไม่สอดคล้องกับโลกรุ่นใหม่
ซึ่งพวกสังคมเก่าก็จะไม่เข้าใจอยากจะหยุดเวลาเอาไว้กับความเท็จเดิมๆอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วก็บอกโจทย์แรกที่ก้าวไกลจะต้องแก้ก็คือถ้าพิธานั้นได้ถูกกกต.ส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลเนี่ยรับเรื่องแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องทำอย่างไรโจทย์อันนี้เนี่ยสำหรับประชาชนจะทำยังไงด้วยนะคะเห็นไหมชัดเลยนะว่าทางทนายอนนท์นี่รู้สึกหวั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเขาก็มองนะว่าทางทิมพิธาเนี่ยโดนแน่นอนนะอาจารย์สมศักดิ์บอกไว้นานละแล้วก็ต่อมานะคะแล้วก็บอกว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่มาถูกทางแน่ๆนะคะก็คือการที่คุณพิธาเนี่ยกินซอยจุ๊เป็นด้วยอันนี้มี่ก็ตกใจเหมือนกันนะมี่เห็นคลิปที่คุณพิธาเนี่ยเขากินซอยจุ๊อะเราก็เฮ้ยเขากินเป็นด้วยหรอซึ่งคุณทิมพิธาเนี่ยเราก็ทราบอยู่เนาะเขาเป็นครอบครัวชาวจีนอะนะเชื้อสายจีนอะโอ้แต่ว่าเขากินเป็นด้วยอะนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าทนายอนนท์นะคะบอกว่า112เนี่ยคือความเป็นเหตุเป็นผลของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเหตุผลกว่ามากเลยไม่รวมถึงสังคมโลกที่เขาไม่เอามาตรา112นั้นมาเล่นกันแล้วนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยนะแล้วก็ทนายอนนท์นะคะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพวกกูไม่ยอมแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่พิธีกรรมแต่มันเป็นมติของประชาชนถ้าฝืนมติของประชาชนก็เตรียมที่จะรับมือการลุกคือของประชาชนได้เลยซึ่งเห็นไหมคะว่าทางไบรท์ชินวัตรเนี่ยก็มาสกัดนะบอกว่าให้ยอมรับกติกาให้ยอมรับถึงการโหวตของส.ส.หรือว่าส.ว.ก็คือถ้าเกิดว่าจะมาลงถนนเนี่ยไม่จบแน่นอนนะทางฝ่ายของเขาก็จะเอาม็อบลงมาสู้กันเหมือนกันนะคะทนายอนนท์บอกว่าเวลาชุมนุมทางด้านการเมืองที่มันมีแกนนำเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะจัดการได้ง่ายเพราะว่าจับแกนนำก็จบแล้วแต่การชุมนุมขนาดใหญ่ที่มีทุกคนเป็นแกนนำเนี่ยรัฐเนี่ยจัดการไม่ได้เพราะทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองในขบวนแล้วถ้าการชุมนุมเนี่ยจะเกิดเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจะเกิดอย่างหลังก็คือการชุมนุมแบบออร์แกนิกแบบช่วงตุลาในปี63และอย่าลืมว่าการชุมนุมนั้นเป็นเสรีภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามรัฐธรรมนูญไทยเป็นการแสดงออกทางตรงตามระบอบของประชาธิปไตยด้วยถึงเวลาแล้วเราจะเจอกันแน่นอนนะคะนี่คือคำพูดของทนายอานนท์เนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนบอกว่ามึงจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะแล้วจะให้ประยุทธ์บริหารไปเรื่อยๆไม่ได้อสนะคะเป็นตัวย่อนะอสใครๆก็รู้กันอยู่แล้วก็คือเนี่ยแหละเราอย่างที่เราพูดเลยว่าเขาเนี่ยจะปิดสวิตช์ของพิธาแล้วเขาก็จะให้อหตเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่เราได้เห็นว่าวิษณุเครืองามเนี่ยพยายามที่จะชี้ช่องในการปล่อยหมัดเด็ดอันนี้ออกมาคุณดูแล้วกันนี่คือแผนยุทธศาสตร์ในการแช่แข็ง20ปีอย่างแท้จริงเลยอ่ะเพราะนี่ก็ล่อไปจะ10ปีอยู่แล้วอ่ะยังทำเป็นลักษณะแบบนี้มีถามนิดนึงว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีแบ็คดีเนี่ยแน่นอนทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วหรือยังว่ารู้แล้วหรือยังว่าอหตเป็นคนของใครขนาดเนี่ยทำงานอย่างเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงเนี่ยยังสามารถอยู่ไม่ได้ถึง10ปีอ่ะคุณคิดดูแล้วกันโอ้นี่ร้ายแรงมากเลยนะแล้วก็มีถามซาวเสียงนิดนึงนะคะว่าคุณคิดว่าคุณจะมีการลงถนนหรือเปล่านะคุณพร้อมที่จะลงถนนด้วยหรือเปล่านะลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วก็ทนายอนนท์ได้บอกนะบอกว่าคนเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งแล้วจบนะคนเขายังดูตามดูแลเสียงของตัวเองที่ได้กาไปให้ส่งให้ถึงฝั่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้14ล้านเขากำลังมองดูอยู่เพราะฉะนั้นนี่ถึงได้พูดเนี่ยว่าใครที่เป็นไทยเฉยนะคะไม่สนใจทางด้านการเมือง
ณวันนี้14ล้านที่เลือกคุณพิธาแล้วเราเชื่อว่าตอนนี้มีแฟนคลับของคุณพิธาเยอะมากนะตอนนี้อย่างวันนี้ที่ได้มีการไปออกรายการของทางคุณสรยุทธ์เนี่ยมีคนเนี่ยเข้าไปดูตามแบบเป็นล้านเลยนะเพราะว่าไปดูคุณพิธาเนี่ยร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นอันนี้ไม่ใช่ถึงไม่แสดงถึงความปสด.หรือปย.อ.นะอย่ามาว่าคุณพิธานะเพราะว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทางเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นิดนึงเดี๋ยวนะมีดูก่อนนะว่าเป็นอันไหนเดี๋ยวนะคะเป็นคลิปไหนเอ่ยเดี๋ยวนึกก่อนไม่ใช่ขออภัยสักครู่นะคะเดี๋ยวมีขอดูก่อนเดี๋ยวนะมันต้องมีคลิปหนึ่งสิสักครู่นะคะน่าจะเป็นคลิปนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยโอเคน่าจะเป็นคลิปนี้ก็เนี่ยแหละนะคะก็ลองซาวเสียงดูนะคะว่าคุณคิดว่ามันจะเกิดการลงถนนจริงหรือไม่นะคะคุณคิดว่าคุณพร้อมในการที่จะลงถนนหรือเปล่าต่อมานะคะธนาอนนท์ได้บอกว่าทีมพิธาเนี่ยเก่งกว่าที่คิดด้วยนะยิ่งฟังพูดเรื่อง112เนี่ยก็ยิ่งเก่งผมพยายามที่จะจับผิดว่าเขาจะพูดแบบกราบไปเลยไหมซึ่งไม่มีพิธาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าจะแช่แข็งเอาไว้หรือว่าจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนรุ่นใหม่ให้จารีตประเพณีมันยังคงอยู่แล้วก็สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่โดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมพูดแล้วก็ปราศัยในหลายเวทีในปีพ.ศ. 2563ผมเชื่อว่าถ้าในหลวงได้ฟังก็คงจะไม่โกรธหรือแม้แต่กระทั่งฝ่ายขวาหรือว่าข้าราชการหลายๆคนก็ยังไม่โกรธผมออกจะเป็นห่วงด้วยซ้ำว่าการพูดแบบตรงๆจะทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจผมว่าเรื่อง112เนี่ยควรพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะเสียทีระหว่างนี้ควรจะปล่อยตัวจำเลยคดีมาตรา112แล้วก็สร้างบรรยากาศของการพูดคุยแบบมีวุฒิภาวะผมเชื่อว่าเราสามารถพูดคุยกันแบบตรงๆแบบมีวุฒิภาวะได้นะก็คือคล้ายๆว่าเป็นการหาทางออกร่วมกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็บอกว่าที่บอกว่าจะขนคนต่างจังหวัดเข้ามาชุมนุมเพื่อการค้านมาตรา112นี่คือยังไงถ้าจะไม่ต้องเหนื่อยเสนอให้ทำประชามติและเปิดให้รณรงค์ได้ทั้งฝ่ายค้านการแก้ไขยกเลิกกับฝ่ายที่สนับสนุนถึงการแก้ไขยกเลิกดีกว่าไหมก็คือเปิดเวทีในการอภิปรายอย่างเต็มที่ไปเลยดีกว่าแฟร์ๆกันไปเลยก็คือทางธนาอนนท์เนี่ยเขาได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงทางสว.กิตติศักดิ์นะคะที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความอ่านทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ได้ขนขวายแต่เราก็งงมากเลยว่าคนอย่างเขาเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นสว.ตัวพ่อได้อันนี้เรางงมากเลยนะเข้าไปเป็นสว.เฉยเลยอ่ะท่านได้ว่า
คือจริงๆแล้วเขาบอกคนที่เป็นสสต้องเรียนจบปริญญาตรีแต่เราไม่เข้าใจไงว่าสวทำไมถึงเอาคนอย่างกิติศักดิ์เนี่ยแล้วมีคดีความติดตัวด้วยนะเข้าไปเป็นสสแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกสั่งเขาเรียกอะไรนะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเขาเนี่ยบอกว่าแผ่นดินเนี่ยจะลุกเป็นไฟนะเดี๋ยวเราย้อนไปอ่านที่คอมมูนิตี้นิดนึงนะมาดูนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนี้นะคะเขาบอกว่าพิธาเนี่ยเป็นนายกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟซึ่งขณะนี้เนี่ยกระแสของการจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยพร้อมมากเลยที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพและนำไปสู่การนองเลือดของคนไทยด้วยกันก็คือไทยฆ่าไทยครับนี้ไปกันใหญ่แล้วนะคะก็คือสิ่งที่จะต้องเดินเขาเรียกอะไรรวบรวมกำลังแล้วเดินทางเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นกระแสของคุณพิธาเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยชนะไปถึง 3.2 เขตนะเลือกพิธาอย่างถล่มทลายเลยคุณก็ลองดูแล้วกันว่านี่แหละคือความพ่ายแพ้ของเขาและเขาก็ที่เขาเรียกอะไรอ่ะขี้แพ้ชวนตีในเมื่อตัวเองแพ้นะคะยอมรับไม่ได้ก็เลยบอกว่าจะเอาม็อบเนี่ยมาชนม็อบมาปะทะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าจะมาปะทะกันในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะก่อให้เกิดการรัฐประหารได้เพื่ออะไรเพื่อเข้าทางอ่ะนะเข้าทางว่าเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในประเทศชาติบ้านเมืองถูกไหมคะก็คือประชาชนจำนวนมากเลยสองกลุ่มนะจะออกมาปะทะกันแล้วหลายๆคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปทางนะอันนี้ก็ทางทนายอานนท์ก็แสดงความคิดแต่เพียงเท่านี้